ที่ตากกับที่แพร่เห็นสไลด์ไหมครับที่แพร่เห็นสไลด์ครับเดี๋ยวพี่ฮัลโหลดังไหมดังเนาะเดี๋ยวพี่ขอเริ่มเลยนะคะดังใช่ไหมเริ่มเลยครับจากแพร่นะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่อง immunization เนาะสโคปของวันนี้ก็คืออันแรกคือชนิดของวัคซีนแล้วก็วัคซีนอิมมูโนโลจีก็คือว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็การให้วัคซีนในรูทต่างๆมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีเรื่องของวัคซีนซึ่งแบ่งออกเป็น EPI วัคซีนแล้วก็ Optional วัคซีนนะคะอันแรกก็คือโปรแกรมการให้วัคซีนในประเทศไทยเนี่ยอัน Expanded Program on Immunization หรือว่าย่อมาจาก EPI เนี่ยก็คือมันเป็นแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกในประเทศไทยซึ่งก็จะมีวัคซีนตามในตารางนี้อันใหม่ๆที่เพิ่งมาในช่วงปีหลังๆก็คือ HPV ที่จะฉีดให้ในเด็กป.ห้าเนาะก็เพิ่งมีมาประมาณ 2-3 ปีประมาณนี้ส่วนอินฟลูเอนซ่าเนี่ยก็จะให้เฉพาะกลุ่มแล้วก็อันใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาในปี62เนี่ยก็คือฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนซ่าไทป์ B นะคะส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็คือออปชันนอลวัคซีนที่คนไข้สามารถที่จะเลือกที่จะฉีดเพิ่มได้แต่ว่าต้องซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายส่วนนี้เองจะเห็นว่าอันนี้ก็คือ DTP เนาะแต่เป็นแบบอะเซลลูล่าเพอร์ทัสซิสแต่ว่าถ้าเป็นใน EPI เนี่ยมันก็จะเป็นโฮเซลเพอร์ทัสซิสก็จะต่างกันตรงนี้ในอนาคตอันใกล้ก็เพิ่งเห็นข่าวว่าเดี๋ยวโรต้าเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นอยู่ใน EPI น่าจะไปประมาณปี63ส่วน PCV วัคซีนก็ถัดๆไปน่าจะเริ่มเข้าเพราะว่าในทั้งโลกเนี่ยคือส่วนใหญ่PCV เนี่ยก็เข้าอยู่ในโปรแกรมของรัฐบาลเกือบทั้งหมดแล้วค่ะอันนี้ก็คือตารางการให้วัคซีนในเด็กโดยสมาคมโรคติดเชื้อก็จะอัปเดตทุกปีเนาะอันนี้ล่าสุดสีชมพูนี่คือปี62สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนะคะมันก็จะมีข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตาราง
ที่ให้ดูง่ายๆว่าแต่ละอายุเท่าไหร่จะฉีดวัคซีนอะไรบ้างส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะมีเป็นสั้นๆบอกของแต่ละวัคซีนนะว่าฉีดอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะพี่ว่าเซฟไว้ในมือถือก็ดีมันก็จะแบบเปิดดูได้ไวๆเคยเห็นไหมน้องเคยเห็นเนาะต่อไปเรื่องชนิดของวัคซีนนะคะก็จะมีเป็นอันแรกคือ inactivated วัคซีนก็คือเอาเซลล์ทั้งตัวเนี่ยมาทำลายไม่ว่าจะเป็นด้วยความร้อนหรือว่าด้วยเคมีหรือว่าการใส่รังสีอะไรเงี้ยก็จะทำให้มีเป็นเชื้อที่ไม่สามารถที่จะก่อโรคได้ยกตัวอย่างในกลุ่มนี้ก็เช่นพวกอินฟลูเอนซ่าวัคซีนเนาะแล้วก็โปลิโอที่เป็นแบบฉีดนะคะต่อไป live attenuated วัคซีนเนี่ยก็คือเป็นเชื้อที่ยังมีชีวิตนี่แหละแต่ว่ามาทำให้มันอ่อนฤทธิ์ลงเราก็จะเป็นพวกในกลุ่มของ measles mumps rubella อะไรเงี้ยค่ะส่วนท็อกซอยก็คือเอาส่วนของ inactivated toxoid ของเชื้อมาทำอย่างเช่นเป็นเตตานัสดิฟทีเรียสับยูนิตเนี่ยก็เป็นกึ่งๆ inactivated วัคซีนเหมือนกันแต่ว่าเอาเฉพาะส่วนของเชื้อมาอย่างเช่นพวก surface protein อะไรเงี้ยค่ะมาทำให้เป็นตัวแอนติเจนที่จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราก็อย่างเช่นที่เราใช้กันก็จะมี Hep B มี HPV เนาะส่วนคอนจูเกตเต็ดวัคซีนเนี่ยก็คือเอาส่วนของสับยูนิตเนี่ยแหละซึ่งเป็นเซลล์วอลที่เป็นโพลีไซคลายซึ่งมันจะไม่ได้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีในกลุ่มบางกลุ่มเช่นเด็กเล็กอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาทำมาติดกับตัวแอดจูแวนต์คือถ้าดูในรูปเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้จุดสายๆตรงเนี้ยเนาะเพื่อทำให้มันกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นเงี้ยค่ะอย่างยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวฮิโมฟิลูอินฟลูเอนซ่าไทบีแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวก PCV วัคซีนก็จะเป็นคอนจูเกตเต็ดวัคซีนอันสุดท้ายก็คือเฮเทโรไทปิกก็คือจะเป็นเชื้อก่อโรคที่มันไม่ได้ทำให้เกิดโรคในคนอะอย่างเช่นตัว BCG อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นที่เรามาฉีดป้องกันTB ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันทำมาจากไมโครแบคทีเรียมโบวิสซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดโรคในคนเนาะต่อไปวัคซีนอิมมูโนโลจีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนเป็นไงก็คืออันแรกเรามารู้จักเป็นแอคทีฟกับแพสซีฟอิมมูนิตี้ก่อนแอคทีฟเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราอ่ะคือแอคทีฟก็คือว่าเราสร้างภูมิของเราเองอย่างเช่นการที่เราได้ตัววัคซีนเข้าไปหรือได้เชื้อที่อินเฟคเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้มีการสร้างเซลล์ต่างๆหรือว่าสารต่างๆมาตอบสนองต่อการที่มีเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันก็จะมีลักษณะก็คือว่าพอเราหายแล้วเนี่ยเรารีคัฟเวอรี่ไปแล้วมันก็จะยังมีความจำอยู่คือยังมีเมมโมรี่อยู่ครั้งหน้าถ้าเราติดเชื้อเข้าไปหรือได้วัคซีนกระตุ้นเข้าไปอย่างเงี้ยภูมิคุ้มกันมันก็จะถูกกระตุ้นได้เรสปอนส์ได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็น passive immunity เนี่ยก็คือว่าการที่เราเอาแอนติบอดีใส่เข้าไปเลยคือร่างกายไม่ต้องทำหน้าที่ในการสร้างแอนติบอดีเองอย่างเช่นในแม่ที่เวลาอยู่ในท้องแล้วเรามีการผ่านอิมมูโนโกลบูลินเข้าไปให้ลูกที่เป็นนิวบอร์นที่ยังไม่สามารถที่จะสร้างพวกอิมมูโนโกลบูลินหรือแอนติบอดีมาต่อสู้กับเชื้อได้เงี้ยค่ะก็จะได้จากแม่ผ่านลกหรือว่าการที่เราสมมุติอย่างเช่นโดนหมากัดอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาฉีดอีลิกหรือเอชลิกอะไรเงี้ยพวกอิมมูโนโกลบูลินหรือว่าโดนงูกัดแล้วต้องมาฉีดแอนติวีนุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือพวกแอนติบอดีหรืออิมมูโนโกลบูลินที่สามารถพร้อมที่จะเข้าไปป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อนั้นๆได้เลยพอมันรีคัฟเวอรี่แล้วอ่ะมันก็จะไม่มีเมมโมรี่ไม่มีความจำเกี่ยวกับเชื้อนั้นที่เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคราวหน้าติดเชื้อมาอีกมันก็ต้องได้อีกไม่ได้มีการกระตุ้นไม่ได้มีการแบบว่ากระตุ้นได้อย่างเยอะอย่างตอนที่เรามีเมมโมรีเนาะส่วนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่จะเกี่ยวข้องก็คือทั้ง innate แล้วก็ adaptive คือ innate เนี่ยมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่แบบเกิดขึ้นเป็นด่านแรกตั้งแต่ที่เราได้รับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะถูกกระตุ้นตั้งแต่เข้าไปอยู่ที่แบบผิวของเซลล์หรือว่าผิวของสิ่งที่เข้าไปถูกกระตุ้นพอเจอปุ๊บมันก็จะมีเซลล์ต่างๆที่มาทำหน้าที่ในเรื่องของอินเนตก็คือพวกแมคโครฟาจหรือว่าเดนเดติกเซลล์ NK เซลล์อะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นด่านแรกในการป้องกันทีนี้ต่อไปมันก็จะเป็นด่านต่อไปก็คืออะแดปทีฟเนาะอิมมูนิตี้ก็จะประกอบด้วย T เซลล์แล้วก็ B เซลล์ซึ่ง T เซลล์แล้วก็ B เซลล์เนี่ยก็จะมีความสามารถในการตอบสนองที่หลากหลายขึ้นเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อมากขึ้นอย่างเช่นเป็นอย่างสมมุติถ้าเชื้ออินตราเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมหรือว่าเอ็กตราเซลลูลาร์เนี่ยการตอบสนองของเชื้อ
ของร่างกายต่อเชื้อก็จะแตกต่างกันมันก็จะมีรีเซพเตอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อนั้นๆได้มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี specific city แล้วก็มี memory เนาะถ้าเป็น adaptive immunity อันนี้มาดูว่าเมื่อแอนติเจนเข้าสู่ร่างกายในภาพเนี่ยเป็นการฉีดวัคซีนเนาะไอเอจีแล้วก็ ADJ เนี่ยก็คือแอนติเจนกับแอดจูแวนก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นที่มันมาเกาะทำให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอเข้าไปสู่ร่างกายปุ๊บมันก็จะไปกระตุ้นพวกเดนดริตเซลล์โมโนไซต์หรือว่านิวโทรฟิลมันก็จะมีรีเซพเตอร์ของร่างกายที่แบบจะทำหน้าที่ที่จะรู้ได้ว่าอันที่เข้ามาแอนติเจนที่เข้ามาเนี้ยมันไม่ใช่เซลล์ของร่างกายเรามันคือสิ่งแปลกปลอมนะหรือว่าดีเทคได้ว่าเป็นเดนเจอร์ซิกแนลเนาะ หลังจากที่มันไปกระตุ้นโมโนไซต์แล้วก็เดนดริตเซลล์เนี่ยมันก็จะทำให้แบบเป็นแมชชัวร์ฟอร์มเงี้ยค่ะมันก็จะไมเกรตไอ้พวกเดนดริตเซลล์เนี่ยมันก็จะไมเกรตไปพวกตามลิมฟาติกเวสเซลเนาะแล้วก็ไปที่ลิมโนดไปทำหน้าที่กระตุ้นทีเซลล์แล้วก็บีเซลล์ซึ่งสร้างแอคชั่นเกี่ยวกับอะแดปทีฟอิมมูเนตี้ต่อไปแล้วก็อันนี้มาดูว่าทำไมเราพอฉีดวัคซีนไปแล้วเราถึงต้องมีการกระตุ้นเพราะว่าตอนแรกที่เราได้แอนติสมมติว่าแอนติเจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือเป็นวัคซีนก็คือแอนติเจนเข้าไปใช่ไหมแอนติเจน X เข้าไปレスปอนส์ต่อเซลล์สีม่วงนี้มันก็กระตุ้นทำให้เกิดเปลี่ยน B เซลล์เป็นพลาสมาเซลล์มีการสร้างแอนติบอดีเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เป็นเมมโมรี B เซลล์ใช่ป่ะคะพอผ่านไปเซลล์ภูมิคุ้มกันมันก็ตกลงแต่มันมีเมมโมรีอยู่พอเรากระตุ้นเข้าไปหรือเราติดเชื้อเข้าไปอีกรอบปุ๊บไอเมมโมรี B เซลล์ที่มีอยู่แล้วนะมันจะตอบสนองเยอะขึ้นกว่าเดิมก็คือเป็น secondary anti X response เนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยตัวไตเติลของแอนติบอดีเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อย่างรวดเร็วคือสามารถตอบสนองต่อการติดเชื้อได้ดีก็จะเห็นก็จะเหมือนกับว่าถ้าเราฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วเรามีการติดเชื้อเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็พร้อมที่จะมีแอนติบอดีที่จะตอบไปต่อสู้กับเชื้อโรคนั้นแล้วก็วัคซีนอิมมูโนโลจีของไลฟ์วัคซีนกับนอนไลฟ์วัคซีนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันคือว่าถ้าเป็นไลฟ์วัคซีนมันจะทําตัวเหมือนกับว่าเหมือนเป็นไวรัสอะก็คือมันสามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมันก็จะผ่านกระจายไปตามกระแสเลือดไปยังทาร์เก็ตทิชชูต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวไลฟ์วัคซีนเนี่ยมันจะมีอิมมูโนเจเนติซิตี้ที่สูงกว่านอนไลฟ์วัคซีนส่วนนอนไลฟ์วัคซีนเนี่ยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมันจะไม่แบบเยอะแยะเท่ากับหลายวัคซีนนะมันจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่ฉีดวัคซีนแล้วก็บริเวณที่ใกล้เคียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะฉีดนอนไลฟ์วัคซีนน่ะเราก็จะต้องคำนึงถึงว่าต้องฉีดบริเวณที่มีเลือดมาไหลเวียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเซลล์พวกเดนดริตเซลล์เยอะเพราะฉะนั้นเราฉีดในชั้นกล้ามเนื้อก็คือฉีด IM เนาะถ้าเป็นนอนไลฟ์วัคซีนเพราะว่ามันจะทำให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าอีกคำหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินหรือเปล่า herd immunity เคยได้ยินไหมก็คือว่าเป้าหมายหลักของการฉีดวัคซีนเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือป้องกันไม่ให้คนที่ได้รับวัคซีนนั้นอ่ะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคต่างๆซึ่งผลทางอ้อมของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือ community immunity หรือว่า herd immunity คือว่าถ้าดูอย่างในรูปเนี่ยแถวบนใช่ป่ะพอเรามีคนติดเชื้อคนนึงก็แพร่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยในคนที่มีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการฉีดวัคซีนคนที่แพร่เชื้อไปสู่คนที่สองคนนี้ที่มีภูมิคุ้มกันแล้วค่ะเขาก็จะไม่มีเขาก็จะลดโอกาสในการติดเชื้อถ้าเขาไม่ติดเชื้อเขาก็ลดโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปสู่คนที่มีความเสี่ยงแต่ว่าไม่มีวัคซีนอย่างเงี้ยได้มากมันก็คือเป็นผลทางอ้อมทำให้ในชุมชนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้นมากขึ้นค่ะต่อไปเรื่องการฉีดวัคซีนในรูทต่างๆเนาะมันก็จะมีให้ทางปากมีสับคิวแล้วก็มี IM แล้วก็มีอินตราเดอร์มอลอีกอันนึงก็คืออินตรานาซอลแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีให้อ่ะพี่ก็เลยไม่ได้มาพูดถึงในอันนี้นะที่เราเจอบ่อยๆก็คือ4รูทนี้ที่บอกเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยอย่าง IM เมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะใช้อันที่เป็นนอนไลฟ์วัคซีนใช่ปะก็จะเห็นว่าทั้งหมดที่ฉีดเนี่ยเป็นนอนไลฟ์วัคซีนทั้งหมดอีไลท์ไลท์แอทเทนเอเต็ดวัคซีนก็คือพวกนี้ MMR JE วาริเซล่าเนี่ยก็คือจะฉีดทางสับคิวเพราะว่าสามารถที่จะแบบกระตุ้นภูมิได้ดีไม่จำเป็นต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่จะต้องให้มีเลือดไหลเวียนเยอะอะไรเงี้ยค่ะ
ซึ่งหัตถการก็น่าจะมีสอนใช่ เรียนไปยังนะหัตถการเดี๋ยวมันจะเรื่องฉีดอ่ะเอออ๋อเออก็คืออย่างถ้าสมมติฉีดไอดีอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอียงเข็มแค่ประมาณ10-15 องศาแล้วพอฉีดเข้าไปก็ต้องขึ้นเป็นนูนๆใช่ป่ะถึงจะถือว่าโอเคส่วนตำแหน่งในการฉีดเนี่ยก็จะคล้ายๆกันระหว่างสับคิวกับ IM เพียงแต่ว่าสับคิวมันไม่ได้เข้ามัสเซิลเฉยๆคือถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเราก็จะฉีดบริเวณแอนเทโลและทะเลาะทายทั้งสับคิวแล้วก็ IM แต่ IM มันจะเข้าไปที่ควอไดเซปมัสเซิลใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กโตก็จะฉีดที่ต้นแขนค่ะ IM ก็จะเข้าเดลตอยด์มัสเซิลเนี่ยค่ะก็คือตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ไม่ควรที่จะฉีดเข้าก้นเนาะไม่ควรฉีดเข้าสะโพกเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อพวกไซติก้าเนิร์ฟได้แล้วก็ก้นอ่ะมันมีแฟตมีสับคิวแต่เนี้ยทิชชูเยอะมันอาจจะไม่ได้เข้าไปที่มัสเซิลอะค่ะแล้วก็หลักการทั่วไปในการฉีดก็คือเหมือนการทำหัตถการอื่นๆที่เราจะต้องล้างมือก่อนและหลังสัมผัสคนไข้ทุกรายแล้วก็หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยบางคนมีอาการแพ้อะไรพวกเนี้ยก็ควรจะต้องสังเกตอาการอย่างน้อย15 นาทีค่ะส่วนในนิวบอร์นที่เกิดเป็นก่อนกำหนดเป็นพวกพรีเทอมเนี่ยสามารถที่จะรับวัคซีนได้เหมือนกับเด็กที่เป็นเทอมเลยแต่ว่าก็นับอายุไปตามนั้นแต่ว่าจะมีเฮปาไตติส B วัคซีนที่จะไม่ยกเว้นในการฉีดในตอนที่ทารกน้ำหนักน้อยกว่า2 โลเดี๋ยวจะมีบอกอีกทีหนึ่งแล้วก็เราจะเจอบ่อยเลยว่าเด็กไม่สบายฉีดวัคซีนได้ไหมจริงๆถ้าเป็นสมมุติเป็นไอน้ำมูกอะไรเฉยๆธรรมดาไม่มีไข้อะไรเงี้ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้นะไม่ต้องเลื่อนแต่ว่าถ้าแบบเป็นไข้หรือว่าป่วยเยอะอาจจะรอหลังหายไปก่อนสัก1 อาทิตย์แล้วค่อยมาฉีดแล้วก็ในระยะเวลาอายุที่ถึงเอาใหม่อายุที่กำหนดที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือว่าถ้าเราฉีดก่อนเกิน4 วันถือว่ายังไม่ได้วัคซีนโดสนั้นอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องฉีดเฮปาไตติส B ตอนอายุ2 เดือนสมมุตินะแต่เราไปฉีดตอนแบบ1 เดือนกับอีก20 วันอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันก่อนกำหนดมากกว่า4 วันอะถือว่ายังไม่ได้โดสนั้นเนาะยกเว้นเลบีที่มันมีการฉีดวัคซีนเป็นตามคอสของเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเราจะให้วัคซีนแยกคนละวันอย่างเช่นสมมุติว่าคราวนี้จะต้องมาฉีด Hep B DTP IPV อย่างเงี้ยแต่ว่าคนไข้เขาอยากฉีดวัคซีนเสริมอย่างเช่นเป็นนิวโมคอคคอลวัคซีนมันก็คือเชื้อตายกับเชื้อตายใช่ปะเราสามารถที่จะฉีดห่างกันเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเขาไม่อยากคือฉีดพร้อมกันก็ได้แต่ถ้าบางคนพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกต้องโดนจิ้ม2 ทีในวันเดียวเงี้ยก็นัดมาแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องห่างกัน1 เดือนแต่ถ้าเป็นเชื้อเป็นกับเชื้อเป็นต้องห่างกันอย่างน้อย1 เดือนเวลาฉีดเนาะอีกอันนึงที่อาจจะได้เจอก็คือการที่เด็กแต่ได้สเตียรอยค่ะคือถ้าสมมติก่อนที่เราจะให้สเตียรอยบางโรคที่อย่างเช่นโรคอะไรนึกไม่ออกเนฟโรติกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสามารถรอได้แต่เนฟโรติกมันรอไม่ได้อะคือถ้าเกิดเป็นโรคที่จะต้องสตาร์ทสเตียรอยยาวอะแต่ว่ารอได้เราสามารถฉีดวัคซีนก่อนได้ถ้าเขาถึงกำหนดที่จะต้องได้วัคซีนพอดีนะก็ฉีดถ้าเป็น inactivated วัคซีนก็ฉีดอย่างน้อย2 วีคก่อนที่จะเริ่มสเตียรอยแต่ถ้าเป็นไลน์วัคซีนต้องฉีดอย่างน้อย4 วีคก่อนเริ่มทีนี้ถ้าเกิดเขาได้สเตียรอยอยู่แล้วถึงอายุที่จะต้องฉีดอย่างเช่นก็เนฟโรติกเหมือนกันคือมันต้องกินยาพอสมควรอะประมาณ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเคยเจอว่าคนไข้ถึงอายุที่จะต้องฉีดไลน์วัคซีนพอดีเราก็จะทำยังไงก็คือว่าเราตัดที่โดส2 มิลลิกรัมต่อกิโลเปอร์เดย์เนาะถ้ากินน้อยกว่านี้ไม่เป็นไรฉีดได้แล้ววัคซีนอะแต่ว่าถ้าเกิดเกิน2 มิลลิกรัมต่อกิโลเปอร์เดย์เนี่ยต้องเว้นไปโดยรู้ระยะที่คนไข้กินยาคือถ้ากินน้อยกว่า14 วันก็เว้น2 วีคค่อยฉีดไลน์วัคซีนแต่ถ้ากินนานเกิน14 วันก็เว้นไป4 วีคหลังหยุดสเตียรอยแล้วค่อยฉีดวัคซีนเนาะส่วนอันนี้ก็คือตารางนี้จะเป็นตารางที่บอกว่าคนไข้ถ้าได้ส่วนประกอบของเลือดหรือว่าพวกอิมมูโนโกลบูลินต่างๆเนี่ยจะต้องเว้นนานเท่าไหร่ถึงจะฉีดไลน์วัคซีนได้และวัคซีนในที่นี้คือ MMR กับวาริเซล่าเท่านั้นแต่พวกอะไรอะโปลิโอหรือว่า JE อะไรเงี้ยไม่ค่อยส่งผลต่อไม่ค่อยกระทบกับเรื่องอิมมูโนโกลบูลินนะคะที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือการให้แพ็กเลเซลเนาะอยู่ตรงนี้การให้เลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือด
ก็จะเว้นแค่เว้นไม่ใช่เว้นแค่เว้น5 เดือนแล้วก็อย่างเช่นในโรคที่เจอบ่อยอีกก็คือคาวาซากิที่ได้ IVIG อย่างเงี้ยค่ะก็จะเว้นทั้งหมด11 เดือนก็คืออย่าลืมถ้ามีคนไข้ที่มาให้เลือดหรือว่ามาให้พวกอิมมูโนโกลบูลินอะไรเงี้ยเขาต้องเว้นรายวัคซีนไปก่อนเว้น MMR กับมาริเซล่าไปก่อนอันนี้ก็คงไม่ต้องจำหมดอะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจำได้แต่ว่าให้รู้ไว้แล้วกันว่าการให้เลือดหรือว่าการให้อิมมูโนโกลบูลินเนี่ยส่งผลต่อการฉีดรายวัคซีนดังนี้ต้องเว้นอาจจะต้องรู้ว่าต้องไปเปิดดูว่าจะแนะนำให้คนไข้เว้นไปนานเท่าไหร่เนาะต่อไปก็คือเป็น EPI วัคซีนก็คือวัคซีนที่อยู่ในโปรแกรมของเด็กไทยที่กระทรวงเนี่ยสนับสนุนให้ฉีดในทุกรายนะคะอันแรกคือ BCG วัคซีนหรือว่าวัคซีนป้องกันวัณโรคก็จะฉีดในเด็กแรกเกิดทุกคน 0.1 mL อินตราเดอร์มอลบริเวณหัวไหล่ควรที่จะฉีดหัวไหล่เนาะเพราะว่าสามารถที่จะตรวจสอบแผลเป็นได้ง่ายแล้วก็ถ้าฉีดที่ก้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบเปื้อนอึเปื้อนฉี่แล้วดูแลยากแผลก็จะแบบอินเฟกได้อะไรเงี้ยค่ะจะมีบางคนที่แบบไม่อยากให้ลูกเป็นแผลที่หัวไหล่เดี๋ยวไม่สวยอะไรเงี้ยก็คือมันมีเหตุผลอยู่เพราะว่าถ้ามันอินเฟกมันก็จะเวอร์ไปที่ก้นนั่นแหละมันก็มีเป็นปัญหาตามมาเพราะมันมีคอมพลิเคชันได้หลังฉีดเนาะทีนี้ถ้าเกิดบางคนฉีดไปไม่มีแผลเป็นอะแต่ว่าถ้ามีประวัติชัดเจนว่าฉีดแล้วมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องให้ซ้ําแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีแผลแล้วก็ไม่แน่ใจว่าได้ฉีดหรือเปล่าก็ต้องฉีดเร็วที่สุดเนาะส่วนคนไทยในแคชชั่นก็คือว่ามีแผลบริเวณที่ฉีดก็คือเหมือนกับการทำมาตรการที่ต้องจิ้มผ่านผิวหนังทุกอย่างอะถ้ามีแผลหรืออินเฟกบริเวณนั้นก็ไม่ฉีดหรือว่าพวกอิมมูโนคอมโพรไมส์โฮสต์แต่ว่าถ้าเด็กที่แบบติดข้อจากแม่ที่เป็น HIV อย่างเงี้ยHIV อย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะฉีดได้นะแล้วก็ในคนท้องก็ฉีดไม่ได้เนาะ BCG คือหลังฉีดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตุ่มนูนเพราะมันฉีดอินตราเดอร์มอลใช่ไหมหลังจากนั้น2 อาทิตย์เนี่ยมันก็จะนูนๆเป็นเหมือนเป็นหนองอะประมาณ6-8มิลประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาประมาณ6-8 วีคมันจะแตกออกเป็นแผลแบบนี้ซึ่งเป็นปกตินะเป็นปฏิกิริยาปกติของวัคซีนแล้วหลังจากนั้นประมาณ2-3 เดือนมันก็จะแห้งเป็นแผลเป็นสำหรับคอมพลิเคชันของการฉีด BCG วัคซีนเนี่ยก็จะมีอันแรกคือ BCG lymphadenitis คือถ้าเราฉีดที่หัวไหล่เนี่ยมันก็อาจจะมีที่คอหรือว่าที่รักแร้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าซุปเปอร์คาร์ที่แบบมีลิมฟาดีไนติสได้ซึ่งการรักษาเนี่ยแยกกันที่ว่ามันเป็นหนองหรือว่ามันไม่เป็นหนองเป็นหนองก็คือว่ามันมีฟลักตูเอทหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นหนองเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรคือก็ออบเซิร์ฟไปมาหายเองใน6 เดือนส่วนถ้าเป็นหนองมีฟลักตูเอทหรือว่าเจาะออกมาแล้วได้หนองเงี้ยค่ะมันก็จะคือจะไม่ให้ยาก็ได้นะถ้าไม่ใหญ่บางคนเขาบอกว่าถ้าเกิน2 เซนเนี่ยให้พิจารณาให้ยาเป็นไอโซเนซิสแล้วก็ไลฟ์แฟมปินร่วมกับการนีดเดิลแอสไพเรตหรือว่าทิชชันออกไปแต่ว่าไม่ให้ทำไอแอนดีนะเพราะว่ามันจะไม่หายคือเหมือนคนที่เป็น TB ลิมฟาเดนิติสอะถ้าเราไปทำไอแอนดีแผลมันก็จะเวอะหวะอย่างนั้นมันก็จะไม่หายเนาะเราต้องทำได้แค่เจาะออกมาหรือตัดออกไปเลยส่วนระยะเวลาในการทรีตนะว่านานเท่าไหร่จริงๆมีหลายอันนะพี่เปิดมามันมี2-3 เดือนมี6 เดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าหนองที่เราดูดออกมาเราไปย้อมมันก็จะ HB positive นะแล้วก็อย่างกรณีนี้ถ้าเราไปฉีดที่ก้นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็น BCG ลิมฟาเดนติสมันก็จะเป็นตรงขาหนีบแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องเอ็กซิชันหรืออะไรหรือเจาะมันก็จะมีแผลมีการดูแลที่ลำบากไปอีกอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกข้อนึงที่ไม่ควรที่จะฉีดที่ก้นอีกอันนึงก็คือ BCG osteitis ก็คือกระดูกอักเสบค่ะร่วมแล้วก็อีกอันนึง disseminated disease เนี่ยคือเป็นโรคแบบแพร่กระจายอัน2อันเนี้ยรักษาเหมือนกันคือให้ยาเป็น IRE เนาะไม่ได้ให้แซดเพราะว่าสายพันธุ์วัคซีนมันดื้อต่อไพลาซินามายซึ่งชนิดแพร่กระจายเนี่ยมันมักจะเป็นในคนที่แบบภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่ะเพียงแต่ว่าตอนคลอดออกมาตอนแรกเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอิมมูนเดฟอะค่ะเราก็ฉีดไปแล้วเพราะว่ามันมีข้อห้ามก็คือภูมิคุ้มกันบกพร่องใช่ไหมแต่เด็กที่เกิดออกมาตอนแรกใครจะไปรู้ว่าจะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเปล่าว่าจะเป็นพวกโรคที่แบบมี primary immunodeficiency ไหมมันก็อาจจะได้ไปถ้ามีปัญหาเป็น disseminated ก็ให้ระวังว่าเขาจะเป็นแบบพวก primary immune deficiency เนาะต่อไปก็คือ hepatitis B วัคซีนก็ฉีด 0.5 mL IM เนาะแต่ในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า18 ปีก็ฉีด 1 mL
side effect เนี่ยก็มีทั้ง local แล้วก็ systemic แล้วก็ allergic ก็ปวดบวมแดงก็คือทุกวัคซีนแหละปวดบวมแดงได้หมดอันอาฟิลาซิสอะไรเงี้ยก็เจอน้อยอันนี้ก็เป็นอันที่เราจะเจอตลอดเวลาเราอยู่เนอร์เซอรี่ก็คือว่าเด็กคลอดออกมาแล้วก็ต้องได้วัคซีนเฮปบีตอนแรกเกิดใช่ไหมอันที่ได้นอกจาก BCG อันคือเฮปบีทีนี้การให้วัคซีนก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเด็กแล้วก็ขึ้นอยู่กับสเตตัสเฮปบีของแม่เดี๋ยวขอไปเริ่มที่เฮปบีเน็กก่อนเฮปบีเน็กน้ำหนักมากกว่า2โลเนี่ยก็คือเด็กทั่วไปธรรมดาเนี่ยเราก็ฉีดที่แรกเกิดใช่ไหมแล้วก็เข็มที่2คือ1ถึง2เดือนแต่ที่เราฉีดกันคือ2เดือนเนาะแล้วก็เข็มที่3คือ6เดือนจริงๆจะเห็นว่า4เดือนอ่ะมันไม่ได้ต้องฉีดนะเพียงแต่ว่าของ EPI มันเป็นคอมไบน์มันเป็นวัคซีนรวมกับ DTP มันก็เลยมีไปด้วยที่4เดือนเออส่วนถ้าเด็กน้อยกว่า2โลแต่แม่เฮปบีเน็กเนี่ยตอนแรกเกิดก็ไม่ให้ก็จะไปให้ที่อายุ1เดือน2แล้วก็4แล้วก็6แทนส่วนคนที่แม่โพสเนาะแรกเกิดเนี่ยจะต้องได้เฮปบีกับเฮสปีกไม่ว่าเด็กจะหนักเท่าไหร่แล้วก็พอเข็มต่อไปในเด็กที่มากเข็มต่อไปก็เหมือนกันอ่ะก็คือฉีดที่อายุ1ถึง2กับ6ในเด็กที่มากกว่า2โลทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ HPV มันก็จะมีแบบข้อตามรพช.อย่างเงี้ยไม่มี HPV อย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนำให้ฉีดที่1เดือนเลยไม่เอา1ถึง2คือเอา1แต่ถ้าได้ HPV แล้วอาจจะไปฉีดที่2เดือนได้อันนี้คือทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติอ่ะเราจะนัดที่1เดือนทุกคนที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะ1เดือนทุกคนพอ2เดือนเขาก็จะได้อีกใช่ไหม4เดือนเขาก็จะได้อีกเพราะว่าเป็นเข็มรวมแล้วก็อีกทีก็6เดือนแล้วก็ควรที่จะตรวจแอนตี้ HBS แล้วก็แอนติเจนเนี่ยที่อายุ9ถึง18เดือนทุกรายที่แม่เป็น HBV โพสต์เพื่อจะดูว่าเด็กมีภูมิไหมคือภูมินะเราดูแอนติบอดีใช่ป่ะถ้าน้อยกว่า10เนี่ยถือว่าป้องกันโรคไม่ได้ค่ะให้เริ่มฉีดใหม่3เข็มห่างกัน2เดือนแล้วตรวจซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าแอนติเจนโพซิทีฟก็ไปรักษาต่อแล้วก็ต้องดูลิเวอร์ฟังก์ชันอะไรว่าไปแล้วเราก็จะไม่เจาะไอแอนติบอดีเนี่ยก่อนอายุ9เดือนเพราะมันจะทำให้สับสนว่ามันเป็นจากอิมมูโนโกลบูลินที่เราเอชพีที่เราให้ไปตอนแรกแล้วมันยังไม่ลงก็จะเจาะหลัง9เดือนไปแล้วเนาะในเด็กน้อยกว่า2ก็เหมือนกันอะคือแต่ว่ามันจะต้องฉีดที่มันไม่ใช่1ถึง2แล้วมันต้องเป็น1และ2และ6นะคะไม่ได้ให้เลือกว่า1หรือ2ส่วนในคนที่แบบไม่รู้สเตตัส HB ของแม่อย่างเช่น no ANC อย่างเงี้ยเราก็ต้องฉีด HB ทุกคนอยู่แล้วภายใน12ชั่วโมงเนาะส่วน HPV เนี่ยถ้าเป็นเด็กตัวใหญ่น้อยกว่า2โลเราสามารถรอผลเลือดแม่ได้ภายใน7วันคือถ้าเราอาจจะยังไม่ต้องจำเป็นต้องฉีดไปตั้งแต่แรกอะถ้าเกิดผลเลือด HB แม่มันออกภายใน7วันถ้า positive ค่อยให้ซึ่งมันก็ออกภายใน7วันอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นเด็กตัวเล็กน้อยกว่า2โลเนี่ยเขารอแค่12ชั่วโมงคือถ้าผลเลือดแม่จะออกช้าก็12ชั่วโมงให้ HPV ไปเลยอันนี้อาจจะสับสนเล็กน้อยต้องไปทบทวนอีกรอบนึงเนาะเพราะว่ามันจะมีหลายอันนะแต่ว่าจำๆก็คือว่ากรณีที่เน็กมันก็จะต่างกันแค่ว่าแรกเกิดตอนน้อยกว่า2โลไม่ต้องได้กรณีที่โพสต์ก็ต้องได้ HPV แล้วก็มีนัดที่1ถึง2แล้วก็6อันนี้ก็จะอย่างที่พี่บอกว่าของไทยอ่ะมันจะได้4เดือนด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นคอมไบเข็มเป็นเข็มรวมเงี้ยค่ะของไทยก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือ1เดือนก็ได้2เดือนก็ได้4เดือนก็ได้6เดือนก็ได้แต่ว่าถ้าตามทฤษฎีก็คือให้เราจำตารางเมื่อกี้ต่อไป DTP เนาะดิปทีเรียเตตานัสเพอร์ทัสซิสก็จะมีวัคซีนทั้งหมด4แบบตอนนี้ก็คือ D ใหญ่ T ใหญ่แล้วก็ P ใหญ่อันนี้จะเป็นดิปทีเรียแล้วก็เตตานัสท็อกซอยส่วนเพอร์ทัสซิสเป็นอินแอคทีเวเต็ดเพอร์ทัสซิสเนาะก็จะมีโฮเซล W เล็กเนี่ยคือโฮเซลส่วน A เล็กก็คืออะเซลล่าคือว่าเอาอินแอคทีเวเต็ดเพอร์ทัสซิสที่มันไม่มีเซลล์ค่ะมันก็จะทำให้เกิดไซด์เอฟเฟคน้อยกว่าส่วนอันที่2ก็คือ T ใหญ่ D เล็กแล้วก็ P เล็กหรือเรียกว่า T แดบส่วนอีกอันนึงก็คือ DT เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็เตตานัสท็อกซอยถ้าในเด็กเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่2ตัวบนอันคือเราก็จะฉีดที่อายุ2 4 6แล้วก็18เดือนแต่พอไปกระตุ้นตอน4ถึง6ปีเนี่ยมันก็จะเป็นเข็มกระตุ้นซึ่งเราสามารถที่จะฉีดเป็น T แดบได้คือว่าเป็น
reduce diphtheria toxoid ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเราจะไม่ฉีดดีตัวเล็กเพราะมัน reduce toxoid มันจะยังกระตุ้นภูมิไม่ดีต้องฉีดไอตัวใหญ่นี้ไปก่อนเนาะแล้วพออายุสึงหนึ่ง11-12ปีเนี่ยก็ฉีดทีแดปไปทีนึงหลังจากนั้นพอผู้ใหญ่ก็ควรต้องกระตุ้นทุก10ปีใช่ปะส่วนใหญ่เขาก็ให้จำง่ายๆว่าอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0น่ะก็ให้ไปฉีด DT ในคนท้องเนี่ยก็ถ้าไม่เคยฉีดเตตานัสมาก่อนหรือฉีดเกิน10ปีก็ให้ฉีดที่016เดือนทีนี้มันก็จะมีคำแนะนำในช่วงหลังว่าควรที่จะฉีดทีแดปทุกครั้งของการตั้งครรภ์ในช่วง GA 27-36วีคไม่ว่าจะเคยได้มาก่อนไหมเพราะว่ามันจะทำให้มีเพอร์ทัสมีภูมิมีเขาเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินของตัวเพอร์ทัสซิตอ่ะมันถ่ายทอดไปที่ลูกค่ะเพราะว่าถ้าลูกคลอดมาช่วงแรกมันก็จะไม่สร้างภูมิด้วยตัวเองมีปัญหาว่าเด็กเล็กอ่ะเป็นเพอร์ทัสซิสเนาะนอกนั้นก็เป็นในผู้ใหญ่ที่ก็เราจะเคยเจอในผู้ใหญ่ก็คือว่าหลังได้แผลหลังเป็นแผลแล้วก็จะฉีดโพดไอโฟเชอร์โปรไฟแล็กซีส่วนในเด็กที่แบบคลอดนอกโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้สเตอร์ไลท์คอร์ดคัตอ่ะแล้วก็แม่ไม่ได้เตตานัสหรือว่าไม่ทราบประวัติวัคซีนชัดเจนอย่างเงี้ยต้องฉีดเตตานัสอิมมูโนโกลบูลินทันทีเป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องคิดเสมอในคนไข้ที่คลอดมาจากบ้านอันนี้ก็คือผู้ใหญ่อย่างที่บอกเนาะฉีดดีทีกระตุ้นทุก10ปีถ้าไม่เคยได้ทีแดปและไม่ได้เคยได้เพอร์ทัสซีดก็กระตุ้นไปครั้งหนึ่งไซด์เอฟเฟคก็เหมือนกันโลคอลปวดบวมแดงส่วนซิสเทมิกเรียกชันนะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นอาเซลล่าเพอร์ทัสซีดมันจะเจอน้อยกว่าโฮเซลเพอร์ทัสซีดก็คือพวกไข้ซึมชักร้องกวนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โรคอื่นๆที่อาจเจอได้คือพวกกิแลงวาเล่หรือว่าเบเคียลนิวไรติจากตัวเตตานัสท็อกซอยเนาะDTP เนี่ยมันจะมีข้อห้ามแล้วก็มีข้อห้ามก็คือห้ามฉีดเลยกับมี precaution คือให้ระวังในการฉีดอันแรกคือข้อห้ามข้อห้ามเลยก็คือว่าคนที่มีประวัติ encephalopathy ภายใน7วันหลังฉีดวัคซีนโดยที่ไม่สามารถอธิบายจากสาเหตุอื่นได้ก็คือให้ฉีดตัว DT แทนก็คือไม่เอาเพอร์ทัสซีดอ่ะไม่ให้ฉีดเพอร์ทัสซีดอีกอันนึงก็คือเป็น progressive neurologic disorder คือพวกที่เป็น uncontrolled seizure ชักคุมไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่า progressive encephalopathy ก็จะไม่ได้ไม่ให้ฉีดตัว DTP ส่วนอันที่ precaution คือเฝ้าระวังคือเขาแนะนำให้ใช้ cellular pertussis แทน whole cell pertussis เพื่อลด side effect ดังต่อไปนี้ก็คือเรื่องไข้เนาะไข้ร้องกวนหรือว่าเป็นไฮโปโทนิกไฮโปเรสปอนซีฟอีพิโซดเนี่ยหรือว่าชักภายใน72ชั่วโมงหลังได้วัคซีนก็คือให้เลี่ยงไปใช้อะเซโวล่าแทนซึ่งถ้าเป็นอะเซโวล่าคนไข้ก็ต้องจ่ายเองตัวต่อไปก็คือโปลิโอเนี่ยเรามี2อันก็คือเป็นOPV หรือว่า Oral Polio Virus แล้วก็ IPV คือ Inactivated Polio Vaccine ก็ถ้าเป็น OPV เนี่ยปัจจุบันนี้มี2 serotype ก็คือ1กับ3เมื่อก่อนมันจะเป็น1 2 3เนาะอันนี้เป็นไลน์วัคซีนให้ทางปากส่วน IPV เนี่ยก็มี serotype 1 2 3เราก็จะหยอด OPV ที่2 4 6แล้วก็18เดือนแล้วก็อีกทีก็คือกระตุ้นที่4-6ปีในช่วงหลังปี59มาเนี้ยมันมีฉีด IPV ด้วยที่4เดือนแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้แบบไปฉีดเอกชนน่ะมันจะเป็นเข็มรวมก็คือมี5โรค6โรคเงี้ยมันจะมี IPV อยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องที่จะหยอด OPV อีกคนไข้ที่ได้เข็มรวมไปแล้วนะคะ OPV อันนี้คือ contraindication OPV เนาะเนื่องจากว่ามันเป็นไลน์วัคซีนก็จะไม่ให้ใน immunocompromised ยกเว้นเป็น HIV infectionแล้วก็คนที่มี immunocompromised host ในครอบครัวเพราะว่าพอหยอด OPV ไปแล้วอ่ะมันก็จะ shedding เชื้อมันก็จะออกมาทางอุจจาระถ้ามันมีการปนเปื้อนแล้วเข้าสู่ร่างกายของคนที่เป็น immunocompromised เขาก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เกิดจากวัคซีนได้ส่วนหญิงตั้งครรภ์ก็ให้ไม่ได้เพราะเป็นไลน์วัคซีนเนาะ side effect เนี่ยก็คืออันแรกคือวัคซีน associated paralytic poliomyelitis หรือว่า VPซึ่ง 40% ของแวบเนี่ยเกิดจาก OPV ไทป์2คือว่าอันนี้มันจะเกิดในกรณีที่สายพันธุ์ในวัคซีนเนี่ยมันไปอยู่ในคนที่เป็นอิมมูโนคอมโพรไมซ์อย่างเมื่อกี้ถ้าเรามีคนในบ้านเป็นอิมมูโนคอมโพรไมซ์แล้วเขาได้รับเชื้อที่เด็กที่มันได้หยอด OPV มันเอ่อออกมาเขาก็อาจจะเป็นโรคโปลิโอไมเลติสจากวัคซีนไ
เออส่วนอีกอันนึงก็คือ circulating vaccine derived poliovirus ก็คือว่าถ้าเกิดว่าไปได้วัคซีนในคนที่ในกลุ่มชุมชนที่มีภูมิคุ้มกันต่อโปลิโอน้อยอ่ะมันอาจจะทำให้เชื้อมันวนเวียนอยู่ในชุมชนนั้นสุดท้ายมันจะดื้อมันจะกลายพันธุ์ทำให้เกิดเอาท์เบรกของวัคซีนที่สายพันธุ์วัคซีนที่มันกลายพันธุ์เนี้ยค่ะซึ่งทั้งสองคอมพลิเคชันเนี้ยมันเกิดจากไทป์ทูเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตอนหลังเขาเลยที่พี่บอกว่ามันต้องมีฉีดไอพีที่พี่บอกว่าซีโรไทป์ของ OPV มันมีแค่1 กับ 3ใช่ป่ะคือเขาเอา2ออกไปแล้วคือช่วงก่อนปี59เนี่ยมันยังเป็นไตรวาเลนต์ OPV อยู่คือมี1 2 3ตอนนี้เขาเป็นแผนการที่จะแบบกวาดล้างโปลิโอออกไปจากโลกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยปรับเป็นไบวาเลนต์ OPV ก็คือว่าไม่มีตัวไลท์วัคซีนที่มีซีโรไทป์2ที่จะทำให้เกิดพวกคอมพลิเคชันอย่างที่บอกไปอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราหยอดแต่ OPV ที่มีซีโรไทป์1กับ3เนี่ยคนไข้ก็จะไม่มีภูมิต่อซีโรไทป์2เพราะฉะนั้นก็เลยให้มีการฉีด IPV 1ครั้งที่4เดือนเออมันเพราะว่า IPV มันเป็นไตวาเลนใช่ป่ะมีซีโรไทป์1 2 3อันนี้คือเหตุผลที่ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นไตวาเลน OPV เป็นไบวาเลน OPV แล้วทำไมต้องฉีดไตวาเลน IPV ที่4เดือนอันนี้ IPV เนาะ side effect ก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงแต่ว่ากรณีที่แพ้พวกเซปโตไมซินนีโอไมซินโพลีมิกซินอะไรเงี้ยก็ไม่ใช้คนท้องเนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ให้ระมัดระวังในการใช้เพราะว่าเป็น inactivated วัคซีนแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ไปฉีด IPV ในคนท้องอยู่แล้วต่อไป MMR เนาะMMR เป็นไลฟ์วัคซีนใช่ไหมไลฟ์แอทนูเอเต็ดวัคซีนฉีดทางสับคิวเออครั้งแรกเนี่ยก็จะฉีดที่9 ถึง 12เดือนครั้งที่2ก็คือจริงๆฉีดได้2 ถึง 4 ปีแต่ว่าถ้าตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อให้ฉีดที่2ครบครึ่งแต่กรณีที่แบบสมมติเด็กยังอายุไม่ถึง9เดือนอะแต่ว่ามีการระบาดของ MMR อะไรสักโรคสักอันนึงเราก็สามารถที่จะให้เข็มแรกได้ถ้าเด็กอายุมากกว่า6เดือนไปแล้วแต่ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนทำอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้าระวังว่าเด็กจะเป็นไหมเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาได้ก่อนอายุ9เดือนเนี่ยต้องฉีดซ้ำอีกทีที่ขวบหนึ่งก่อนแล้วก็2ก็คืออีกเข็มแรกอะไม่นับไปฉีดที่ขวบหนึ่งแล้วก็2ครบครึ่งเนาะทีนี้มันก็จะเห็นว่าฉีด9 ถึง 12ใช่ไหมจะฉีดตอนไหนดีคือว่าถ้าตามแบบฉีดอนามัยอย่างเงี้ยถ้าน้องดูตามตารางมันจะเป็น JE กับ MR มันจะเป็น9 ถึง 12เหมือนกันอะคือถ้าเราไม่ฉีดพร้อมกันเราก็ต้องเว้นห่างกัน1 เดือนใช่ไหมเพราะมันเป็นไลน์วัคซีนเหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นตามอนามัยเขาจะฉีด MR ที่9เดือนแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อคือให้ฉีดที่12เดือนดีกว่าเพราะว่าจะเห็นว่าอันเนี้ยคือวัคซีน effectiveness คือการกระตุ้นภูมิเนี่ยถ้าเราฉีดที่12เดือนไปแล้วอ่ะมันกระตุ้นภูมิได้ดีกว่าฉีด9เดือนตัวเลขเนี่ยมันจะเยอะกว่าเขาก็เลยแนะนำให้ฉีดที่12เดือนดีกว่าเนาะช่วงหลังก็จะเจอว่าถ้าไปฉีดกับหมอเด็กอะไรเงี้ยค่ะมันก็9เดือนมันจะเป็น JE ไปแล้ว MMR มันจะเป็น12เดือนคือก่อนหน้านี้ถ้าตามพวกเพจอาจารย์ที่ทำเพจพวก infectious งานนิดเดียวหรือว่าอะไรเรื่องลูกตามใจหมอพี่จำไม่ได้ว่าเพจไหนอ่ะเขาก็จะมีพูดถึงเรื่องวัคซีนอันเนี้ยว่าเหมือนว่าหมออ่ะฉีดที่12เดือนแล้วพอไปที่อนามัยเจ้าหน้าที่อนามัยก็แบบหมอฉีดผิดหรือว่าฉีดไม่ถูกอ่ะฉีดไม่ตรงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่าไม่ถูกอ่ะแต่ว่าถ้าตามอนามัยคือของเขาเรียกว่าตัวชี้วัดเขาอ่ะคือ9เดือนต้องฉีด MMR อะไรเงี้ยแต่คำแนะนำของหมอเด็กโรคติดเชื้อคือฉีดที่ปีหนึ่งทีนี้เมื่อก่อนเนี่ย MMR เข็ม2มันจะฉีดที่4 ถึง 6 ปีเนาะตอนหลังก็เถิดมาเป็น2 ขวบครึ่งเพื่ออะไรเพราะว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยบางส่วนเนี่ยภูมิคุ้มกันไม่ขึ้นก็คือ primary vaccine failure คือฉีดไปแล้วกระตุ้นภูมิไม่ขึ้นมันก็จะทำให้ถ้าเราฉีดเร็วขึ้นคนที่ภูมิไม่ขึ้นเนี้ยก็จะเหมือนกระตุ้นให้เขามีภูมิได้อะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือว่าฉีดไปแล้วโดสแรกภูมิขึ้นแล้วแหละแต่ว่าภูมิลดไปแล้วไม่สามารถป้องกันโรคได้เขาเรียกว่า secondary vaccine failure การฉีดเร็วขึ้นก็จะสามารถที่กระตุ้นภูมิในกลุ่มนี้ได้ค่ะสรุป MMR เนาะฉีด9 ถึง 12เดือนเข็มที่2 2ขวบครึ่ง side effect ก็มีไข้จะเห็นว่าไข้มันไม่ได้เกิดในวัน2วันน่ะหลังฉีดวัคซีนมันเกิดได้ถึง6
6 ถึง 12 วันไปแล้วแต่จริงๆก็ไม่ได้มีไข้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงไม่เหมือน DTP เนาะที่ไข้จะแบบสูงเยอะกว่าค่ะแล้วก็มีผื่นได้มีทอมโบไซโตพีเนียได้ คนไข้ในเคสชันก็เหมือนไรวัคซีนอื่นๆก็คือว่าคนท้องแล้วก็อิมมูโนคอมโพรไมซ์โฮสต์ก็คือ HIV เนี่ย HIV infection ฉีดได้ยกเว้นคลาส C คลาส C ก็คือหรืออิมมูโนโลจิกสเตจ3ก็คือว่า CD4 น้อยกว่า15%ในเด็กน้อยกว่า5 ปีเนาะหรือว่าน้อยกว่า200 เซลล์ในเด็กเกิน5 ปีไปแล้วเจลาตินนิโอไมซินก็คือเหมือนเป็นส่วนประกอบของวัคซีนเงี้ยค่ะถ้าแพ้ก็ไม่ฉีดไม่ได้ตัวต่อไปก็คือ JE Japanese Encephalitis Vaccine เนาะก็เป็นคือเมื่อก่อนใน EPI เนี่ยมันจะเป็น Inactivated Mouse Brain JE แต่ปัจจุบันนะเปลี่ยนแล้วเป็นช่องล่างสุดคือ Live Attenuated Vaccine ก็จะมี2 ยี่ห้อ CDJ-VAC กับ Imogep ซึ่งแล้วแต่ว่าที่ไหนมีอะไรฉีดได้เหมือนกันเนาะส่วนอันตรงกลาง Inactivated Cell เนี่ยเอ้ย Inactivated Activated Cell Based Vaccine เนี่ยเป็นฉีดในคนที่เป็น Immunocompromised ที่ไม่สามารถที่จะฉีดไลฟ์วัคซีนได้ค่ะซึ่งเราก็อันนี้เหมือนในชีที่พี่ให้ไปมันจะผิดอ่ะแก้ตรงเนี้ยว่า Indication ก็คืออายุมากกว่า9 เดือนขึ้นไปเนาะแล้วก็คนที่จะเดินทางมาในเอเชียอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะฉีดให้ครบ10 วันก่อนเดินทางซึ่งอันนี้เป็นตารางที่บอก2 ยี่ห้อก็คือ CDJ-VAC กับ Imogep ก็ฉีดเหมือนกันให้ซิงเกิลโดสเหมือนกันซึ่งการบูสเตอร์เนี่ยมันต่างกันนิดนึง CDJ-VAC มัน3 ถึง 12 เดือนแต่ว่า Imogep มัน12-24 เดือนจำง่ายๆคือ12 เดือนเพราะว่ามันเหมือนกันอยู่ที่โอเวอร์แลปอยู่ที่12ใช่ปะเออก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแยกว่ายี่ห้ออะไรเพราะมันก็ได้เหมือนกันห่างกันที่12 เดือนหรือว่า1 ปีเนาะไซด์เอฟเฟกต์ก็เหมือนกันอะโลคอลซิสเตมิกก็เพิ่มมีไข้มีปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดได้คอนท่าเดเคชันก็เหมือนกับอิมมูโนเอ้ยเหมือนกับไลท์แอทนูเอเตดวัคซีนอื่นๆก็คือพวกคนท้องแล้วก็อิมมูโนคอมโพรไมส์ฮูดHPV HPV เนี่ยมันก็จะมีโลว์ลิสไทป์กับไฮลิสไทป์ใช่ไหมไฮลิสก็คือกลุ่มที่ทำให้เกิดพวกแบบ CA เซอร์วิกอะไรเงี้ยซึ่ง16 กับ 18เนี่ยเป็นสาเหตุของ CA เซอร์วิกประมาณ70%ในประเทศไทยวัคซีนที่เรามีก็คือการ์ดาซิลกับเซอร์วาลิกเนาะซึ่งเป็น4 สายพันธุ์กับ2 สายพันธุ์9 สายพันธุ์นี่ไม่แน่ใจน่าจะยังไม่มีนะเออเป็น2 กับ 4ก่อนทีก็จะเห็นว่าถ้าเราฉีดไบวาเลนต์เซอร์วาลิกเนี่ย2 สายพันธุ์มันก็โคเวอร์ประมาณ70%ของเชื้อสายพันธุ์ที่จะทำให้เกิด CA ซึ่งเขาก็จะแนะนำให้ฉีดทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนาะอายุ9 ถึง 26 ปีซึ่งถ้าเกิดฉีดก่อนอายุ15 ปีเนี่ยก็ฉีดแค่2 เข็มเข็มแรกที่วันที่0ใช่ป่ะแล้วเข็มต่อไปก็คือ6 ถึง 12 เดือนแต่ถ้าฉีดอายุมากกว่า15ก็ต้องฉีดทั้งหมด3 เข็มของไทยเนี่ยเขาจะฉีดให้เด็กหญิงทุกคนในชั้นป .5 ก็คืออายุประมาณ11 ปีก็ฉีด2 เข็มเนาะส่วนในผู้ชายเนี่ยก็คือฉีดควรฉีดเพื่อป้องกันเจเนทัลวอร์ดแล้วก็แอนอลแคนเซอร์เนาะอันนี้ฮิโมฟิลูสอินฟลูเอนซ่าไทป์บีวัคซีนก็คือตัวใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาใน EPI ในปีนี้ก็เป็นเชื้อสาเหตุที่เจอบ่อยของพวกเมนิงไจติสในกลุ่มเด็กเล็กหรือว่าเซปติกซีเมียหรือว่านิวโมเนียอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอินดิเคชันเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในชุมชนแออัดที่มีเด็กเยอะๆไม่ว่าจะเป็นในชุมชนแออัดหรือว่าที่ฝากเลี้ยงในเนอร์เซอรี่อะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อฮิปได้เนาะหรือว่าคนที่เสี่ยงต่อพวกฮิปอินเฟคชันก็คือฮิปเนี่ยมันเป็นอะไรอะนึกไม่ออกเบนบ็อกที่มันจะเสี่ยงในพวกไม่มีม้ามอะเออมีแคปซูลอะเออแคปนั่นแหละนึกไม่ออกเปลี่ยนบอกนั่นแหละจ้ะมันก็จะเสี่ยงในพวกที่แบบ congenital asplenia หรือว่า functional asplenia functional congenital คือไม่มีม้ามแต่เกิดแต่ functional คือม้ามมีแต่ว่าไม่ทำงานอย่างเช่นพวกในทาราซิเมียอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าพวก immunodeficiency อื่นๆก็มีความเสี่ยงก็แนะนำให้ฉีด
แล้วก็เด็กอายุน้อยกว่า2 ปีที่ต้องการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อก็ฉีดซึ่งแบบอันเนี้ยมันเป็นในเมื่อก่อนที่แบบเขาไม่ได้มีให้ทุกคนอ่ะเราก็พิจารณาว่าแบบคนไหนที่ควรจะได้ควรจะแนะนําเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยก็ฉีดให้ทุกคนแล้วซึ่งอายุเนี่ยที่เราเริ่มฉีดเข็มแรกอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันว่าแต่ละช่วงอายุว่าเราต้องฉีดกี่เข็มอันเนี้ยนะแต่ปัจจุบันเนี้ยคือมันฉีดกลางปีเนี้ยมันจะเริ่มฉีดที่เด็ก2 4 6 เดือนก็คือฉีดพร้อมกับพวก HB DTV แล้วก็HB DTP แล้วก็ OPV อะค่ะก็จะฉีด3 เข็มส่วนการกระตุ้นที่อายุ12 ถึง 18 ปีในตารางเนี้ยใช่ปะถ้าเราเริ่มฉีด2 ถึง 6 เดือนมันก็จะให้กระตุ้นที่อายุเนี้ยซึ่งเขาบอกว่าการกระตุ้นที่อายุ12 ถึง 18 เดือนในเด็กที่แข็งแรงดีไม่ได้มีความเสี่ยงอย่างที่กล่าวไปอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็เด็กที่เกิน2 ปีไปแล้วก็ไม่แนะนําให้ฉีดแล้วเพราะว่าโอกาสในการติดเชื้อฮิปมันก็จะน้อยลงไปแล้วต่อไปออปชั่นนอลอีกประมาณ3 4 5 ตัวออปชั่นนอลพี่ก็จะไม่ได้เน้นมากแค่ให้น้องแบบรู้จักไว้เฉยๆว่ามันมีตัวไหนบ้างเนาะอันแรกคืออินฟลูเอนซ่าคือว่ามันก็เป็น EPI ในเฉพาะบางกลุ่มใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเขาก็จะต้องเสี่ยงเงินฉีดเองมันก็จะมีทั้งไตวาเลนแล้วก็ควอติวาเลนซึ่งการสายพันธุ์ในแต่ละปีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเขาทํานายว่าเชื้อไหนจะระบาดมันก็จะเปลี่ยน2 รอบเป็นช่วงหน้าหนาวกับหน้าอะไรหน้าฝนแล้วก็ถ้าอายุน้อยกว่า9 ปีเนี่ยก็ต้องปีแรกเนี่ยต้องฉีด2 เข็มก่อนห่างกัน1 เดือนหลังจากนั้นก็ฉีดปีละครั้งถ้าสมมติปีแรกฉีด1 เข็มเราไม่ได้ฉีดกระตุ้นเข็มที่2อ่ะปีหน้าต้องฉีด2 เข็มแล้วก็ค่อยปีละครั้งต่อไปทีนี้กลุ่มเป้าหมายอะไรที่จะได้วัคซีนฟรีเนาะก็ในเด็กก็คือว่าอายุ6 เดือนถึง 2 ปีคือน้อยกว่า6 เดือนอะไรยังไม่ฉีดอินฟลูเอนซ่าวัคซีนเราฉีดได้ที่6 เดือนไปแล้วเพราะฉะนั้นอายุ6 เดือนถึง 2 ปีเนี่ยกระทรวงฉีดให้ฟรีแล้วก็อันนี้ของเด็กถ้าเป็น CP อะไรเงี้ยก็ฉีดให้ฟรีหรือว่าพวกแอสมาเป็นโรคฮาร์ตเป็น DM เป็นทาลัสซีเมียก็ฉีดเหมือนกันแล้วก็เด็กอายุน้อยกว่า18 ปีที่ต้องกินยาแอสพิรินยาวๆอ่ะก็ควรจะฉีดเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นไลน์ซินโดรมได้ถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าเนาะแต่ว่าวัคซีนอ่ะมันไม่ได้มีให้ทุกคนหรอกที่แบบอยู่ในอินดิเคชันนี้มันก็จะมีโดสที่แบบให้ลงมาสมมติ10,000 โดสอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่แบบอินดิเคชันจริงๆมันเยอะกว่านั้นอ่ะคือถ้าเขาไม่ได้วัคซีนฟรีอ่ะถ้าเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตได้แล้วก็แนะนําให้เขาไปฉีดเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงนะมากนะอินฟลูเอนซ่าประมาณ500 กว่าบาทเข็มหนึ่งอันต่อไปเป็น HEPA เนาะ HEPA จริงๆแล้วก็คือถ้าอยากมีภูมิก็คือสามารถฉีดได้แต่ว่าคนที่ควรแนะนําให้ฉีดก็คือพวกที่เป็น chronic liver disease หรือว่าคนที่ต้องประกอบอาหารเพราะว่ามีโอกาสที่จะแบบติดเชื้อไปแพร่กระจายเชื้อไปให้คนอื่นได้หรือว่าคนที่จะไปที่ที่มีเชื้อโรคเยอะอะไรเงี้ยก็จะมีทั้ง inactivated แล้วก็ไลน์วัคซีนระยะเวลาก็ประมาณนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องจำมันไม่ได้แบบไม่ได้ว่าเราจะต้องเจอบ่อยแต่ให้รู้ว่ามันมีตัวนี้ที่เราสามารถแนะนำให้เขาได้ถ้าเขาอยากได้ optional วัคซีนเพิ่มอะไรค่ะต่อไปวาริเซลล่าวัคซีนเนาะก็จะมีการฉีดทั้ง pre exposure แล้วก็ post exposure pre exposure เนี่ยก็คือฉีดได้อายุ1 ปีขึ้นไปเด็กที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนเนี่ยค่ะหรือว่าในผู้ใหญ่แล้วก็เด็กโตที่ไม่เคยเป็นก็สามารถฉีดได้เพราะว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ถ้าเป็นchicken pox มันก็จะเป็นรุนแรงมากกว่าเด็กเล็กเนาะส่วน post exposure prophylaxis เนี่ยก็ฉีดได้ในกรณีที่แบบสัมผัสโรคมายังไม่เกิน3 ถึง 5 วันน่ะก็ฉีดเพื่อป้องกันลดโอกาสในการติดเชื้อแต่ก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์สูงเท่ากับ pre exposure ก็ฉีดเข็มแรก1 ปีขึ้นไปเนาะเข็มที่2ก็อายุครบครึ่งถึง4 ปีแล้วมันก็จะมีตัวเนี้ย MMRV เนี่ยมันเป็นวัคซีนออปชั่นนอลคือหมายความว่ามันเป็นเข็มรวมอะสามารถที่จะฉีดพร้อมกันไปเลยกับ MMR ได้ถ้าเขาจะซัพพอร์ตในการฉีดของเขาเนาะแต่ถ้าโตแล้วก็ฉีดห่างกัน1 เดือนถ้าเกิน13 ปีต่อไปโรต้าที่กำลังจะเข้าอยู่ใน EPI ในอีกประมาณปีหนึ่งปีหน้านี้ก็มี2 ชนิดคือเป็นเพนตาวาเลนกับโมโนวาเลนต์ซึ่งต่างกันที่จำนวนครั้งในการให้แล้วก็โรต้าไวรัสเนี่ยเป็นเชื้อ
สาเหตุของการไดอะเรียในเด็กเล็กที่เจอได้บ่อยมากคือแทบทุกคนที่โตไปผ่านการเป็นเด็กไปต้องเคยติดเชื้อโรต้าแล้วแต่ว่าความรุนแรงมันแตกต่างกันคือบางคนเป็นเยอะบางคนเป็นน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครที่สามารถจะแบบซัพพอร์ตได้ก็แนะนำให้หยอดซึ่งมันก็จะมีข้อระวังอยู่ที่ว่าอายุที่ต้องให้ครั้งแรกเนี่ยก็คือ6ถึง15สัปดาห์และครั้งสุดท้ายไม่เกิน8เดือนเพราะว่าถ้าให้เกินกว่านั้นไปมันจะเสี่ยงที่จะเกิด intussusception ได้เนาะแล้วก็ถ้าให้ไปแล้วอ้วกนะก็ไม่ต้องให้ซ้ำแล้วก็สามารถที่จะหยอดพร้อมกับ OPV ได้ไม่มีปัญหาอะไรคอนท้ายอินดิเคชันก็คือใน Severe Combined Immunodeficiency หรือว่าสคิดแล้วก็เคยเป็นอินทัสซัสเซชันมาก่อนก็ไม่แนะนำให้หยอดเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอินทัสอีกส่วนอิมมูโนเดฟิเชนซีอื่นๆเนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าให้ระวังเพราะว่ามันก็เป็นไรวัคซีนเหมือนกันอนิโมคอคเคิลอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งตัวที่เป็นคอนจูเกเต็ดวัคซีนใช่ไหมกับโพลีแซคคารายโพลีแซคคารายก็คือว่าเป็นเหมือนซับยูนิตอะเป็นเซลล์วอลอะไรเงี้ยแต่ว่าคอนจูเกเต็ดวัคซีนก็คือเอาตัวโพลีแซคคารายมาจับกับโปรตีนแคเรียร์มันก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นมันก็จะมี PCV 10คือมี10ซีโรไทป์กับ PCV 13คือมี13ซีโรไทป์เนาะคนที่มีความเสี่ยงที่ในการติดเชื้อและแนะนำให้ฉีดเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นลิสต์กรุ๊ปเป็น3อันอันแรกคืออิมมูโนคอมโพรไมซ์แล้วก็อิมมูโนคอมพีเทนต์ส่วนอีกอันคือคนที่ไม่มีม้ามก็มาดูตามอินดิเคชันเนี้ยในคืออิมมูโนคอมโพรไมซ์มันก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อต่างๆอะไรได้อยู่แล้วแล้วก็แนะนำให้ฉีดใช่ไหมส่วนในคนที่ภูมิคุ้มกันปกติใครบ้างที่แนะนำให้ฉีดก็คือพวกคนที่เป็นโรคปอดโรคหัวใจหรือว่าเป็น DM หรือว่ามีปัญหาเรื่อง CSF leak หรือว่าได้ทำผ่าตัด cochlear implantation เพราะว่ามีมอคอคอลเนี่ยมันก็คือเชื้อสาเหตุที่ทำให้เกิดมีนิงเจติที่เจอบ่อยได้ในกลุ่มเด็กใช่ป่ะเด็กโตส่วนคนที่ไม่มีม้ามก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นencapsulated bacteria มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อในหมวกคอข้อเหมือนฮีโมฟิลุสอ่ะก็แนะนำให้ฉีดเหมือนกันค่ะซึ่งโดสในการฉีดเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรคือว่าถ้าเราเริ่มฉีดที่อายุต่างกันจำนวนเข็มที่ฉีดก็ต่างกันก็อาจจะต้องมาเปิดตารางดูว่าถ้าเราฉีดเด็กคนนี้ไปแล้วเขาจะต้องได้กระตุ้นอีกทีเมื่อไหร่สุดท้ายแล้วเดงกีวัคซีนก็เป็น live attenuated วัคซีนเนาะซึ่งการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะลดการ symptomatic เดงกี infection ได้ประมาณ 65% คือว่าเดงกี infection ไม่คือติดเชื้อไม่ได้ทุกคนที่เป็นโรคใช่ไหมมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็น asymptomatic อันนี้ลด symptomatic เดงกี infection แล้วก็ลดการนอนโรงพยาบาล 80% แล้วก็ลด severe เดงกี 90% เขาก็จะแนะนำให้ฉีดในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุ 9-45 ปีที่เคยมีการติดเชื้อมาก่อนเนาะโดยฉีดทั้งหมด3เข็มมันมีคำแนะนำล่าสุดก็คือปี1สค .61 ปีที่แล้วเนี่ยคือเด็กโตที่เกิน9ปีที่มีประวัติแบบชัดเจนมีด็อกคิวเมนต์มีด็อกคิวเมนต์จากบุคลากรทางการแพทย์ว่าเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วสามารถให้วัคซีนได้เลยไม่ต้องตรวจเลือดแต่ถ้าเกิดแบบไม่ได้มีประวัติชัดเจนอย่างเงี้ยแนะนำให้ตรวจพวกอิมมูโนโกลบูลินก่อนว่าเคยติดเชื้อมาก่อนแล้วจริงไหมแล้วถึงฉีดแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยเขาเชื่อว่า 90% ของผู้ใหญ่ในไทยเคยเป็นเดงกีเคยไปติดเชื้อมาแล้วทั้งหมดเขาก็อาจจะว่าฉีดได้เลยไม่ต้องเจาะเลือดอันนี้เป็นตารางที่บอกว่าถ้าเหมือนเด็กได้มาลาวเด็กมารับวัคซีนล่าช้าบางคนไม่เคยได้วัคซีนเลยอ่ะมาเจอเราอะไรเงี้ยเราก็มาดูว่าเราจะจัดโปรแกรมให้เขายังไงค่ะอันนี้ไม่อันนี้คงไม่ต้องจำเนาะไว้แบบถ้ามันมีเจอจริงๆแล้วเราค่อยมาเปิดดูเพราะว่ามันก็ยิบย่อยจบแล้วคือเรื่องวัคซีนเนี่ยมันเยอะอะแล้วมันก็แบบย่อยๆมากอะไรเงี้ยทีนี้เราถ้าไม่ถ้าน้องไม่ใช่คนจำเก่งมากๆอะเราก็จะจำไม่ได้แต่ว่าการที่เราจำได้คือทำไงก็คือต้องได้ใช้แต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เป็นคนสั่งฉีดวัคซีนเนาะที่ทำได้ก็คือคนไข้ในวอร์ดเด็กๆแต่ละอายุของเราอย่างเงี้ยเวลาเราซักประวัติอ่ะเราก็ซักประวัติวัคซีนแล้วก็ดูว่าอายุเท่านี้เขาจะต้องได้วัคซีนอะไรไปแล้วบ้างเอาสมุดเขามาดูแล้วเขาต้องได้วัคซีนอะไรต่อไปคือถ้าเราก็จะถามอยู่แล้วพ่อแม่เขาทำงานอะไรอะไรเงี้ยเราก็อาจจะดูว่าถ้าเขาพอจะซัพพอร์ตเรื่องออปชั่นอลวัคซีนเราอาจจะแนะนำเป็นการฝึกตัวเองด้วยอ่ะค
ือเขาจะฉีดไม่ฉีดไม่รู้แหละแต่ว่าเราก็จะได้รู้ว่าอีนี่ว่าเราก็มีอะไรบ้างที่คนเนี้ยอายุเท่าเนี้ยจะฉีดได้อะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็บางคนแบบเป็นนิวโมเนียมาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแนะนําให้ฉีดอะไรที่ฉีดได้อย่างเช่น PCV อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือพวกแอสมาอะไรเงี้ยก็พวกโรคหรือทรัสซีเมียมาให้เลือดเนี่ยมาทุกวันนี้เนี่ยวันอังคารก็จะมีที่บ้านที่โรงพยาบาลพิจิตรเออเราก็ไปแนะนําเขาได้พวกอินฟลูเอนซ่าอะไรอย่างน้อยถ้าแบบไม่มีเงินหรืออะไรก็มีอินฟลูเอนซ่าที่มีให้ฟรีอ่ะเออคืออาจจะต้องไปถามอนามัยบอกเขาให้ไปถามอนามัยว่าวัคซีนมาหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมาช่วงนี้แหละวัคซีนฟรีอ่ะเออให้เขารักษาสิทธิ์ตัวเองเนาะเพราะบางทีเขาจะเน้นในกลุ่มผู้ใหญ่คนแก่อะไรมากกว่าเด็กบางทีก็จะไม่ได้ต้องไปถามดูมีคำถามไหมอืมก็ถ้าไม่มีก็นั่นแหละอย่างลืมว่าไปฝึกถ้าท่องเฉยๆเดี๋ยวมันก็ลืมอ่ะเออให้ไปประยุกต์ใช้กับคนไข้ของตัวเองในวอร์ดเนาะโอเคขอบคุณค่ะมีนะแต่ว่าอาจจะเป็นโรงเรียนหรือเปล่าหรือไม่งั้นเขาก็จะต้องได้ถูกให้คำแนะนำว่าให้ฉีดเมื่อกี้เพื่อนถามเรื่องวัคซีนในตารางสีชมพูที่มันจะแบบอะไรนะ DTP หรอ OPV หรืออะไรคือมันจะมี2 4 6ใช่ไหมในตารางเออแล้วก็จะมีกระตุ้นที่4 ถึง 6แล้วก็มีกระตุ้นอีกทีก็คือ10 ปีอะไรนะท่านถามว่าพวกกระตุ้นเนี่ยต้องฉีดทุกครั้งไหมคือใช่ต้องเป็นไอในตารางอันบนน่ะคือพวกกระตุ้นคือทุกอันต้องฉีดหมดต้องฉีดตามนั้นหมดทีนี้ช่วง4 ถึง 6 ปีมันอาจจะยังอยู่ในการนัดได้อยู่อ่ะหมายถึงว่าเราก็จะยังนัดเขามาใช่ป่ะเพราะมันยังเป็นอยู่ในช่วงเด็กไม่ได้ห่างไกลมากแต่10 ถึง 11ที่ฉีดดีทีอ่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจบางทีมันฉีดในโรงเรียนก็มีนะป.4ป.5มันก็จะมีการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนอ่ะเออหรือไม่เราก็แนะนําเขาไว้คือถ้าพ่อแม่เขาใส่ที่ใส่ใจเขาจะดูตารางวัคซีนในสมุด ANC อยู่แล้วว่ามันก็จะมีบอกว่าครั้งว่าจะต้องฉีดอะไรที่อายุกี่เดือนอะไรเงี้ยค่ะเออเออทุก10 ปีใช่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าผู้ใหญ่ที่ลงท้ายด้วย0อายุที่เป็นหลัก30 40 50 60อย่างเงี้ยให้จำง่ายๆคือไปกระตุ้นดีทีใช่จริงๆควรไปกระตุ้นนะทุกคนได้ทันเออควรไปกระตุ้นแต่ถ้าเราไม่เคยฉีดเพอร์ทัสซีดทีแดปอ่ะก็ไปฉีดทีแดปทีนึงแล้วอีก10 ปีก็ดีที10 ปีก็ดีทีไปเรื่อยอย่างเงี้ยอืมจริงๆควรฉีดนะผู้ใหญ่ดีทีอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์จากศูนย์แพร่นะคะอยากทราบว่าถ้าเกิดเราฉีดวัคซีน HPV ไปแล้วที่เป็นชนิด4 ไทยนะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าแบบ9 ไทยมาเราควรไปฉีดอีกไหมคะอาจารย์
ย่าหัวล้อค่ะป่าเพื่อนบอกว่าโลภมากก็พี่ไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องไปหาข้อมูลก่อนแต่ว่าส่วนตัวถ้าคิดว่าอาจจะต้องไปดูเปอร์เซ็นต์น่ะว่ามัน4ท้ายคือ2ท้าย16 18ที่พี่บอกใช่ป่ะมัน cover ประมาณ 70% ของ CS Week ทีนี้ถ้า4ท้ายอ่ะไม่แน่ใจว่าอีก2 2ท้ายที่มันไม่ได้เจอบ่อยมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วทีถ้าฉีดซ้ำอีกทีอาจจะขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราอยากเราเสี่ยงป่ะว่าเราอยากแบบว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะป้องกันโรคได้มากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าเกินถ้าก้าวสายพันธุ์มานะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวไปหาข้อมูลแน่ๆมาให้ว่าแบบต้องฉีดไหมขอบคุณค่ะอาจารย
ทีมพิจิตรใครเป็นมือเลคเชอร์ครับไม่มีค่ะอยากได้อยากได้เลคเชอร์คนละองครับไม่มีค่ะเมื่อกี้นั่งสปังกอยู่ค่ะแล้วอาจารย์นั่งอยู่ทางด้านข้างนี่ก็เอามือปิดตาไว้หมอส้มบอกว่าหมอกีกรนดังมากนั่งอ้าปากหว่อเชียตบเป็นไหมกีวีผีไม่มีเสียงก่อนกีวีเจส้มไม่ใช่ผีฮัลโหลเจส้มเป็นปลวกแพทย์ได้อัดวิดีโอไหมครับเมื่อกี้พอดีพิจิตอัดไม่ทันหรือตัดก็ได้ไม่มีอัดนะครับมีด้วยเดี๋ยวต้องถามพี่นักวิชาการให้ถ้าไม่ได้อ่านก็คือไม่ได้อ่านค่ะครับผมเมื่อกี้ตาพี่ปาล์มแบบแดงไม่เห็นพอดีไม่ได้ดูคนนะ